สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube สุขุทุกคนครับนะครับมื้อนี้มาหาเฮ็ดพอครับพี่น้องครับนะครับฝนตกมื้อคืนตกแห้งๆครับพี่น้องมื้อสิได้หรือบ่ได้นะครับมาลุ้นกันนะพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อครับขอบคุณแห้งอึ้งแห้งใจจากพี่น้องทาง YouTube สุขุทุกคนพี่น้องที่เมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวหาเฮ็ดพอก่อนครับผมครับพี่น้องครับดอกบางไงเลยครับเป็ดปอหนังครับมาดูดอกนึงครับพี่น้องครับดูนี่ครับนี่ดอกนึงครับฝนตกเมื่อคืนนี่ครับเคลียร์เบิ่งโอ้นี่ดอกบ่ไงเลยครับเคลียร์เบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องผมมีเด้ครับดอกบ่ไงนึงครับนี่ดอกนึงครับเมื่อคืนฝนตกครับพี่น้องผมนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับเดี๋ยวมันเพิ่งเกิดก็นี่ครับนี่ครับดอกนึงครับคืนฝนตกแห้งๆครับพี่น้องเบิ่งซุ้มมันฝนนะครับเคลียร์เบิ่งซุ้มมันฝนครับนี่ครับพี่น้องดอกหน่อยมันครับนี่ดอกนึงครับต้นเม็ดบักขามนี่ครับกันไงครับผมหาเฮ็ดพอครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับพี่น้องทาง YouTube นะครับที่ติดตามช่องห้อยดินดินอีสานฝากพี่น้องแชร์แน่นะครับเมื่อคืนฝนตกครับหมูเข้าไปไต่อึ่งเจ้าของบ่ได้ไปครับหากินเห็ดเลยเนาะครับเนาะครับกินเห็ดกินหน่อไม้กินผักกินหมี่เข้าไปนี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งอีกฝั่งนึงก่อนครับผมนี่ครับฝนสะเพิ่นขึ้นมาครับนี่ครับฝนสะเพิ่นขึ้นมาเฮาก็หากวดเอาเมื่อคืนฝนตกแห้งๆครับพี่น้องนี่ดิโอ้ยแตกซ้ำแตกเลยเดี๋ยวมาฟังกันครับผมกูเฮ็ดพอครับพี่น้องครับฟังหันพี่น้องเพิ่นก็หานะครับถ้าก็หามากลัวลงไปเรื่อยครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี่นี่ดีครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องผมเนี่ยเฮ็ดพอครับ
ไฟมันใหม่ครับพี่น้องไฟมันใหม่มันก็เลยเห็นโอ้ยดินเขามั่งนี่มาไงเลยพี่น้องก็เถาแน่อ้วนแน่ครับพี่น้องผมคุณน้องอามเกียร์ที่ทางคุณได้พออามฟังนั่นได้อยู่ไปสู้พี่น้องเนี่ยเพิ่งมาพี่น้องพี่นี่ดีครับเพิ่งมาครับโอ้ขาวจนพูนเลยครับเห็นอยู่บ่ล่ะเพิ่งมาครับนี่ครับดอกนึงพี่น้องเห็นป่ะครับไฟมันใหม่ด้วยนี่ไฟมันใหม่เลยพี่พุ่นพี่พุ่นมันกองไว้น้ำหนีนะโอ้นี่เด็ดดอกบักไงนึงเลยพี่น้องผมนี่พี่น้องเห็นป่ะครับนี่ที่แถวนี่ละอายเลยโอ้ยนี่แห้งดอกไงครับนี่นี่จะดอกอ่อนๆเนาะนี่จะดอกอ่อนๆโอ้ยนี่เด็ดดอกนึงมันอยู่หลบอยู่เด็ดดอกไงเลยครับพี่ดอกนึงครับพี่น้องครับเกิดเรื่องโคนมันเป็นโน่นครับเป็นโพนเนี่ยเป็นโพนนี่นี่ดอกนึงครับนี่มันอยู่หลบอยู่เด็ดดอกเลือกดอกบ่เลือกนี่หน่อยง่ายก็เอาหลวดพอดีแกงใส่อีหลอกอุ้ยดอกนี่โอ้ยตื่นเต้นนั่นพี่น้องอู้นี่ดอกหนึ่งเนี่ยเอากระตาไหมเนี่ยมันก็จังจะเคลียร์ออกมาดีๆบ่เห็นแน่บ่เห็นเคลียร์บังคับเออโอ้ยถือกี่หินโอ้ยคิดก่อนมันไงนึงคิดคุณพี่พี่พี่มึงพี่ครับเนี่ยครับเสียมถือมันพี่น้องนี่สองหน่อยมั้ยโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดพอครับโอ้ยโอ้ยลองอาบก็ลองเอาถ้าไปหาอาบหน่อยค่อยๆเคลียร์มันอยู่เหนืออันนี้นะโอ้ยปวดหัวร่มปานที่แตกตายก่อนครับพี่น้องครับนี่พี่เดี๋ยวไปฟังนึงกันครับนี่ดูดิมาทายฟังหน่อยก่อนโอ้ยแตกอีกละมีให้พี่น้องเบื้องดินนะครับมันเป็นดินหลวนนะครับดินดำไฟใหม่มันเป็นทั้งโพนเลยครับเป็นอยู่ทั้งโพนครับทายดีมองคนนี้เออนี่ได้ดอกนึงครับพี่น้องครับนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงจะเคี้ยวออกมันบ่เห็นแล้วมันดำว่าเดี๋ยวเสียมเคี้ยวมันเจ็บมือด้วยมันมีอยู่ดิดอกใหญ่ๆครับพี่น้องผมนี่ดอกแบบใหญ่เลยครับไปแกงใส่อีหลอกครับดอกเทาๆก็แสบครับเฮ็ดขาเป็นเฮ็ดพอหนังครับเฮ็ดพอฝ่ายมันก็สิบ่ค่อยแสบมันได้ครับพี่น้องเฮ็ดพอฝ่ายมันต้องอ่อนๆครับนี่ดีฮะเนี่ยเอ้ากล่องสู้มันหรือบ่สู้ไก่ผดเจ้าไก่ผดนี่ดีอ่ะ1ดอกไป2ดอก2ดอกเคลียร์ออกมาบ่หั่นนี่ครับเฮ็ดพอหนังครับตอนซ่อนครับเคลียร์ออกมาเมื่อกี้ครับนี่ครับพี่น้องครับหามาเบิดปลาเขาก็ได้เฮ็ดพอจุ่มเดียวพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายเด้อที่ติดตามนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับขึ้นมาท่องพ่นนี่คือวิถีชีวิตการหาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องพี่น้องแต่ละมือของคนบ้านเฮาให้ดิให้ดิดอกหน่อยมันบอกมันก็บ่หน่อยไปไหนเลยนี่ดิแม่นบ่แม่นบ่อีหลีนี่ดิไงบ่อามมันก็อยู่เลือกเนาะเลือกไม่ได้ต้องเอาพวกเขาออกเตรียมอันควงเอาใส่ซุ้มอยู่ในกระเป๋ามาใส่หรอปะใส่แล้วเบื้องในพี่น้องเอ้ยมันซ่อนบ่พอหนังครับนี่ดิเสียมเตรียมเคลียร์แตกแล้วแตกเอาโหลดแตกเอาโหลดนี่ดินี่ดินี่นี่นี่ครับเนี่ย
ี่น้ำกอหยาครับมันอยู่น้ำกอหยาครับพี่น้องเกิดผงไหวอยู่กับมีครับมันคือนี่ฝนตกแห้งพี่น้องมันว่าจะมาเก็บออกดอกที่มันแบบฝนเซอะมันออกฝากพี่น้องกดติดตามในเด้อครับขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเอ๋ยไอ้ไส้ยิ่งทางช่อง YouTube นะครับเมื่อนี้ห้อยดินที่นิสานนะครับมาหาเฮ็ดเพาะไปแกงไส้หลอกครับมันก็ออกแต่ดนแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ว่าบ่ได้มาครับยศนาก็บ่ค่อยสบายครับกะข้าไปหาเฮ็ดมาว่านก็ไปหาเฮ็ดไข่ครับหาหน่อใหม่มีเดี๋ยวดอกเพิ่งไอ้แลนน้ำเฮ็ดเพาะแลนน้ำหน่อใหม่ครับพี่น้องครับนี่ดอกอ่อนมันขั้วเบิ่งละเบิ่งข้างนี้เอาน่ะขั้วนี่เนี่ยดอกเห็ดข้างนี้มันท่านในครัวเด้ดนี่ดิเนี่ยกันตัวเจ้าของเองนี่ดินี่ดิเห็นแล้วเห็นแล้วดอกหน่อยมันบอกดูดอกไงตัวนี้มั้ยเบิ่งเล็บมือครับข้างครัวเอ้ยเล็บมือผีเสื่อไหมอ่ะเหรอนี่นะอ่ามันก็อยู่เลิกเลยเด้ออ่ามอุ้ยแตกๆเลยขาดเครื่องแตกซ้ำพี่น้องเอ้ยว่าน่ะอ่อนๆครับกับขาวๆเลยเบิ่งเล็บขะหน่อยนี่ๆลองนั่งทมดินน่ะนี่ๆนั่นดิโอ้ยเกือบบ่เห็นบ่เห็นเลยเมื่อกี้นั่นดินั่นดิที่นี่ดอกนั่นๆทมอยู่น่ะไหนนั่นไหนดอกอ่อนดอกน้อยนี่บ่เออดอกน้อยนี่เฮ้ยได้ยินได้พี่น้องผมไอ้พ่อเด็กแกงไส้หลอกแกงไส้หน่อใหม่แซ่บครับพี่น้องครับอันนี้ตุ่นดอกม่วงเนาะฮะเต็มบ่แม่นเห็นว่าเขาเจ้าบ่ขึ้นมามองนี่เนาะหาดูว่าดงเบิ้นปลาพี่น้องเบิ้นก็หาไปแล้วครับมันบ่ค่อยได้หามื้อเช้านี้คุณยายขึ้นมาโน่นนี่ได้พอดีพี่น้องหมานคักครับอยู่จุ่มเดียวนี่ได้เกือบ2ถ้วยแล้วครับพี่น้องบ้านหนองสร้างใหญ่เพิ่นว่าอันเพิ่นว่าคือบ่มาจะเซาเขาเจ้ามาบักหลายคนนึงได้บักหลายนึงเพิ่นว่าดอกใหญ่บ่ามนั่นๆโอ้ดอกใหญ่นึงดอกนึงคือใหญ่เถอะวะไหนโซ่แน่โซ่พี่น้องเพิ่นแน่ใกล้ๆกล้องเนี่ยมันบ่เห็นว่ามื้อเช้านี้โดดบักหลายคันนึงของคุณยายว่าเพิ่นก็เลยเอาให้อุ้ยปลาดอกดิดอกบักใหญ่เลยดอกที่สงสัยคนใส่กึ่งเฒ่ากึ่งหนุ่มเฒ่ามาจ้ะเอ้ยเฒ่าก็แซ่บครับแห้งเฒ่าแห้งแซ่บครับคือมะล่ำยทนานี่แหละครับเนี่ยเบิ่งครับเฮ็ดเพาะหนังครับเฮ็ดเพาะหนังแกยิงมันบ่ยิงแกยิงมันครับอันนี้บ่แม่นแห้งแกแห้งหยาบด้วยพี่น้องอันนั้นหนังก็เฮ็ดเพาะหนังนี่ดิบ่พ่อนพ่อในบกบกหลอนมาแม่นอุ้ย2อันนี่ได้นี่ๆๆๆอุ้ยอุ้ย3 3 3ให้เบิ่งพี่น้องครับ3ดอก3ดอกพี่น้องเบิ่งๆให้พี่น้องเบิ่งนี่แน่เห็นบ่นี่แดดมันก็แสงแสงมันแสงแสงใสเหลือเฮ็ดนี่ดิพี่น้องครับเนี่ยอุ้ยตันซ่อนเห็นบ่เบิ่งพี่น้องครับตากระบอดีเนี่ยเห็ดเพาะครับหน้าจอโทรศัพท์มันมีแต่ขี้ดินโทรศัพท์คนถูกจริงสิล่ะครับพี่น้องมันอยู่ในอุ่มเนาะมันดอกหน่อยนั่นเอี่ยงก็ถิ่มยังมาเห็ดดอกหน่อยนั่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งบริเวณทีมงานหาครับพี่น้องไม่หันดอกน้อยๆนี่พ่อขาเฮ็ดเพาะครับพี่นี่ดอกนึงอ้ายครับเบิ่งดอกน้อยๆมันครับนี่ดอกนึงนี่ครับนี่ดอกนึงผลเสื่อมดอกอันนี้ก็ดอกกับกัวคือกันนี่ดีนี่ครับเฮ็ดเพาะหนังขับฝนเสื่อมมันเมื่อคืนนี่ก็เลยกระจายเป็นดอกออก
ยิ่งแค่ข้างบนนี่ก็จะแห้งสิได้หลายเนาะพี่น้องสิปวดหัวหมุนกล่องไปหมุนกล่องมาเดี๋ยวมันหนาวเนี่ยโอ้ดอกบักใหญ่นึงมันหนาวมันบ่หนาวดอกเอาโหลดนึงครับพี่น้องผมโอ้ข้างเราขนาดของเราเพิ่งเฮ็ดพอครับพี่น้องครับต้นซ่อนครับผมล่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยครับเข้ามากันนี่เฒ่าคือผู้ทายเนาะนี่มั้ยเฒ่าคือหมอลำยุทธนานี่ล่ะพี่น้องเบิ่งดอกนี่พุ่นน่ะแห้งเฒ่าแห้งมันเพราะว่าเบิ่งครับบริเวณป่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับช่องห้อยดินดินอีสานทาง YouTubeขอบคุณความมาความแพงจากพี่จากน้องครับเบิดสุขุสุคนเบิดสุหมองบอนนะครับพี่น้องทางช่อง YouTube ทุกๆช่องขอบคุณ YouTube หลายๆครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องห้อยดินดินอีสานช่องน้อยๆทุ่นน้อยๆพี่น้องช่องวิถีชีวิตการหาอยากหากินเฮ็ดห้อยเฮ็ดประเภทนี้ห้อยมือของพ่อของแม่ที่เพิ่นขีดเพิ่นเขียนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างไว้ให้ลูกให้หลานได้ฮู้ได้เห็นให้ลูกหลานสืบห้อยตาว่าห้อยปูได้เฮ็ดอยากให้กินต่อพ่อแม่เฮาที่เฮ็ดสร้างไว้พี่น้องมื้อนี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับมาหาเฮ็ดพอครับพี่น้องครับหาเฮ็ดพอแล้วก็สิไปอยู่ไปเอาอยู่บ่อีหลอกคิดอีหลอกนี่ดีก็ไว้คุณยายที่นี่นี่กระแบงเฮากระแบงน้ําแม่นบ่คือบ่มีครัวฟังนั่นอีกเดี๋ยวหาเบิ่งแถวนี้ก่อนนี่เฮาก่อนนี่ครับพี่น้องครับครัวออกมาเมื่อกี้ครับเขาคือหมอเราอยู่ทางไหนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพูดหน่อยเยอะแยะมันดูหลายเอาสองคำกับเท่าสามคำกับเท่ามาสภาพพี่น้องนี่จะภาพพื้นแห้งมากข้นเท่าๆนี่นะสองดอกดอกอ่อนๆทาเท่าพร้อมกันด้วยพี่น้องเด้อเบาหน้าหัวมวลนะครับมวลซื่นหัวแซวตามภาษาพี่น้องของปลายนะครับโอ้ยดอกหน่อยพูดเนี่ยแหละครับคนอีสานบ้านเฮาก็มีแต่ความมวลความซื่นนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆภาคทุกๆบ่องบอนทุกๆสถานที่นะครับพี่น้องที่เขาเบิ่งคลิปฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจิตกำลังใจให้ในเด้อครับช่องห้อยดินทินอีสานมื้ออื่นจะพาว่าให้ไปเซ็นสัญญาว่าสังคมพี่น้องคุณแม่นารีคนสวยนะครับอยู่ทางโคละย่างสักกะโพลุมนะครับไปเยี่ยมยามถามไทยจับภาพทางผลเนาะนะครับขอบคุณที่เพิ่นคิดฮอดคิดถึงนะครับทีมงานหมอลำกลอนประยุกต์ยศธนาพรนาคาครับฝากช่องไว้น้ำพีน้ำนองในเด้อครับช่องไว้ดินที่นิสานนะครับเฮ็ดพอครับที่มองสูงๆก็มีด้วยครับพี่น้องผมก็ได้แกงกินอุ้ยไอ้พี่สิเดี๋ยวเอาฟังหน่อยก่อนอุ้ยแม่งกี่ปมตัวบักไงนึงครัวเฮ็ดพอได้แม่งกี่ปมเอาบ่เอาเพิ่นดอกก้นสิมานะครับข้อเห็น2ดอกพี่น้องว่าหั่นนะครับข้อพี่น้องเบิ่งดอกอ่อนๆนึงได้ครับนี่นี่ครับพุ่นน่ะดอกบ่ไงเลยพี่น้องผมพุ่นน่ะเฮ็ดพอหนังครับเฮ็ดพอหนังอ่อนๆนะครับขาวๆขัวไปเด้อเห็นบ่อ้วนทั้งคุณก็เห็นครับทั้งน้องอามเจ้าหน่อยนี่มันแห้งสิเกิดหลายแล้วหาเฮ็ดพอครับพี่น้องครับยังดึงดากบ่ได้ทายเอาก้นเด้อนี่ทายเอาไอ้ไอ้ดอกนึงไอ้ทายเฮ็ดพอคุณห้องนี่ครับพี่น้องครับดอกขาวๆครับพวกมันนี่ครับหาเฮ็ดพอครับออกไม่ไหมพี่น้องพี่ๆๆดอกนึง
นี่ครับหาเห็ดพอครับพี่น้องผมดึงดึงนี่ดิมันอ่ะห้อยก็เจ้าเคี้ยวไปแต่โดนแล้วมันกัดข้างไว้ฟังไว้ดูดิมันจะดอกยังไงสี่ดอกแล้วพี่น้องสี่ดอกแล้วนึกว่าจะพวกนี้ได้ไหมยังวะไฟมันใหม่นะดูดิดอกนึงวะต้องดอกหน่อยหาเห็ดพอครับดูดินี่ดอกยังไงเลยพี่น้องครับเนี่ยรอผมมาแล้วมาแล้วครับขอบบุญขอบคุณนะครับธรรมชาติขอบบุญขอบคุณแม่ฟ้าธรณีเพิ่นดลบันดาลให้ได้อยากได้กินเนาะนะครับนี่แหละพี่น้องธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮามีอุ๊ยนั่นๆ นะครับกินออกมาเลยนี่ครับพี่น้องครับเขียวขจีซุ่มเย็นนะครับหอมเย็นเป็นซุปพี่น้องได้6ดอกแล้วครับดอกก็อ่อนครับมีของกินตามฤดูกาลนะครับข้างนอกอามแล้วครับใบบ่อามพี่น้องดูใส่ดอกมันใหญ่บ่ว้าดอกกำลังงามครับพี่น้องผมไอ้ฟ้าจะจะตายครับเนี่ยเก็บหอมรอมรีบครับพี่น้องเอานี่ดอกนึงอุ้ยมาพี่ดอกครับงามแท้โอ้ยมาอยู่มาหลี่อยู่ดิเอ้ยนะกวดมองอยู่ปานกบเวทพอก็ได้เนี่ยมวนซื่นโอ้ยแซ่บว่ะพี่น้องหาอยากหากินไปน้ำปลาน้ำดวงกับมิตรควบมวลควบซืนครับนี่สินเอาไว้ที่หลังครับพี่น้องเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันสุขูสุขคนครับมินีเบิร์ดสุขคนครับพี่น้องเอ้าเอาเอาเอาสร้างพื้นเพียรให้เห็นบ่มีไผดอกครับบ่เป็นหนี้เพิ่นว่าผู้ใดบ่เป็นหนี้เขาว่าคนบ่มีเครดิตพี่น้องล้มแข้งหาล้มขาสอดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ผิดเหตุผิดข้องกันแล้วนะพี่น้องเนาะรักษาเหตุรักษาประเภทนี้เหตุข้องเข้าแต่พอแต่แม่เฮาผ้าเหตุผ้าสางนะครับห้อยดินที่อีสานนะครับสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเภทนี้ของคนอีสานตลอดจนนะครับความเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮาว่าเป็นอยู่จังใดใส่ชีวิตจังใดแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับเหตุประเภทนี้เดือนนั้นเดือนนี้เป็นมาจังใดนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามช่องห้อยดินที่อีสานนะครับเมื่อนี้มาเฮ็ดพอครับพี่น้องครับนี่ครับบริเวณป่าที่ทีมงานเฮามาหาเห็ดนะครับมื้อนี้เว้าอยู่ทางหน้าพระพี่พระน้องมาหารอเบิ่งเห็ดครับหลังจากไปเลาะเบิ่งหน่อไม้หลายมื้อแล้วครับจนหน่อไม้ก็ฮู้ดังก็ตาครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกฝั่งนึงครับพี่น้องครับมาเลาะอยู่ทางหน้าเบิ่งหนองบอยได้บ่เนี่ยครับดอกกําลังงามครับงามตอนเอาว่ะโอ้นี่ดีนี่ฮะนี่นะนี่ดอกนึงครับพี่น้องครับนี่นี่อ้วนๆเคี้ยวเคี้ยวอันอ้วนนี่มันดีนะใบตองมองได้ที่ว่าน้ำมันไหลเสาะลงมามันกระถมไปนี่เคี้ยวนี่เห็นว่านี่ดอกน้อยๆมันนี่มันสีอยู่ไหนดีกองอยู่ใต้เฮาเหยียบนี่บ่จ๊ะนี่ดินี่ครับดอกนึงครับทําไงเติบอยู่ทุกอย่างง่ายหลายพี่น้องเอ้ยดอกน้อยน้องใหญ่ก็เอาครับมันอึดมันยากครับคือว่ามามองนี่สถานที่นี่ก็โจกมานอยู่ครับนั่นแหละเพิ่นว่าพอดคนทานไปสายห่างนึกว่าเป็นเหรียญหาเล่นหยาดกันบ่เล่นหยาดกันสมัยที่พี่ใส่สมัยที่ได้กินเงินสลึงเงินสลึงเฮียลงหญ้าพี่น้องเคลียร์หาจนหญ้าตายคือเพิ่นว่าบ่ดีๆดอกนึงเฮ็ดจังได๋เนาะครับต้นทุนชีวิตของเฮาบ่คือกันนะครับนี่ดินี่ดิดอกน้อยๆมันแม่นบ่โอ้ยมันแตกซ้ําซับแทนดินดินดีๆครับพี่น้องผมนี่ถ้าพี่น้องเห็นบุ่นเห็นอยู่ดอกคงต้องอยู่ไว้ใดบุ่นพี่น้องอาจบ่ทันยินบ่ทันได้ชัดปานใดเด้อครับในคลิปเพราะว่าโยธนาบ่ทันได้ซื้อไม้ครับถูก
ทุกข์หลายครับช่วงนี้มาแล้วนี่งานล่ำครับพี่น้องโอ้สาเอียงหูฟังกันด้วยพี่น้องเด้อได้ครับพักแพงพี่น้องเบิดสุคนครับพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอีกดอกนึงครับพี่น้องครับเนี่ยดอกมันงามพี่น้องมันอ่อนนี่ดีดอกนึงเห็นป่ะเห็นอยู่ค่อยเคลียร์เบิ่งมันสิแตกคิดว่าดอกน้อยๆมันถือว่าเขาเจ้าเคลียร์บ่เห็นเนาะแล้วมันก็ใหญ่นะโอ้โหแตกนี่อยู่แถวนี้แถวนี้ใต้นี่ก็สิมีบ่จักมีดอกนึงครับพี่น้องครับคือสิมีอยู่เบิดเลยครับอู้ดีดีเห็นบ่งานเห็นเนี่ยก็เบิ่งกล้องนี่ครับมีดอกนึงบางทีมันฝังไว้ดีกล้องไว้มันสิมันเพาะดอกเกี่ยไปเกี่ยมากกับดิ่งครับเดี๋ยวกล่องพิษเดี๋ยวกล่องถือโอ้ยเนี่ยครับตอนซ่อนครับพี่น้องผมนี่เขาอายุมึงที่นี่อยู่นี่ครับดอกนึงครับพี่น้องครับดอกอ่อนๆเลยครับแตกครับเสียมันผมไม่เสียมถือแค่เอาฟังทั้งผมก็ต้องเคลียร์ก็คือเคลียร์น้องอามกำลังเคลียร์อยู่น้องอามได้ละคนไปกันอุ้ยน้องอามเห็นอีกแล้วครับนี่คุณน่ะกำลังอ่อนน้องยุ่งสีมันเกิดขึ้นไม่เกิดอยู่ตัวนี่ดอกน้อยพี่น้องพร้อมเกิดมันฟังดีใจเงางานเต็มเลยเก็บประมาณเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวก็พร้อมพี่น้องเกี่ยวไว้ก่อนนะพี่น้องแม่นให้กระต่ายเกี่ยวเกี่ยวไปเรื่อยๆครับบางดอกมันก็อยู่เลิกครับนี่ดินี่ดิเห็นดอกออกมาปานนั้นนะครับบางดอกก็อยู่ตื่นครับแต่อยู่ตื่นถ้าฝนตกใส่มันก็สะออกครับจะสิเห็นง่ายครับพี่น้องแต่บางดอกอยู่เลิกฝนตกใส่มันก็บ่ออกเลยครับเพราะว่ามันอยู่เลิกย่ามเพิ่นออกอยู่ในเตาถ่านนะครับพี่น้องเคยเห็นแต่พอแต่แม่เฮาเผาเตาถ่านบ่ครับเตาผีนะครับเตาผีล่ะเพิ่นเซ้าเผานะครับเป็นเตาถ่านห่างนะครับนั่นแหละครับเฮ็ดพอหนังเพิ่นมาเกิดดอกใหญ่ๆได้พี่น้องซําบักซูม่อพี่ล่ะครับใหญ่อีหลีครับมันได้ขึ้นคุณไฟครับถึงสังเกตได้ว่าเวลาไฟใหม่นะครับหม่องใดเฮ็ดพอหนังเพิ่นมาสิไปเกิดตรงหั่นนะครับถ้าไฟบ่ใหม่เพิ่นก็บ่ค่อยมาเกิดนะครับที่มันไฟใหม่ไปนะครับก็ได้หลายพอสมควรอยู่ครับมื้อนี้เกือบ2ถ้วยพุ่นแล้วครับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจจากดีจากน้องพี่น้องทั้งช่อง YouTube สุขุสุคนให้พี่น้องร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับแท้พี่น้องผมสุขคนครับ